ว้แล้วหวงมากเลยภาพนี้แล้วท่านก็อยากได้ภาพนี้เอามาใส่ในงานของท่านแต่ท่านแทนที่ว่าท่านจะอ้างว่าดร.ยโสธรศิริธรรมภากรเป็นคนถ่ายแล้วก็เอามาจากวันเดือนปีอะไรและเป็นภาพอะไรท่านกลับไปบอกว่าท่านเป็นคนไปถ่ายมาเองแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งอาจารย์ยโสธรอ่านเอกสารไปเห็นภาพนี้พอดีเป๊ะภาพของฉันนี่นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะโยมก็ไม่ยอมโยมก็ฟ้องท่านเตรียมตัวจ่ายเงินเยอะๆได้เลยนะอาจารย์ก็ฟ้องในอุตลุดกันในแบบนี้นะแปลว่าท่านละเมิดลิขสิทธิ์ภาพที่โยมไม่ได้อนุญาตแต่ถ้าอนุญาตแล้วหรือไม่อนุญาตคุณก็ยังสามารถใส่ชื่อนามสกุลฉันได้ฉันก็ยังโอเคนะไม่ว่ากันแต่นี่คุณใส่ว่าเป็นคุณถ่ายอ่ะไม่ใช่ฉันถ่ายนะแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่ท่านไปให้ลูกศิษย์ถ่ายหรือท่านอาจจะไปถ่ายเองแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันเล่นๆแต่ว่ามันเป็นภาพที่สวยแล้วท่านขอมากรณีนี้เป็นกรณีที่เสกได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มันเป็นภาพที่อาจารย์ยโสธรถ่ายสารปู่ตาแล้วภาพนั้นมันเป็นภาพที่อาจารย์เอาไปเขียนงานแล้วตีพิมพ์ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเป็นคนไปถ่ายมาและหลวงพ่อลงพ.ศ. 2566ท่านเนี้ยสักเวลาเราไปฟ้องกันนะฮะเวลาไปฟ้องกันมันก็จะมีการโชว์หลักฐานของตัวเองใช่ไหมโยมยโสธราไม่ต้องไปโชว์อะไรเยอะโยมยโสธราก็แค่ปริ้นเอกสารที่อาจารย์ยโสธราทำแล้วก็ไปตีพิมพ์แล้วในพ.ศ. 2565นี่ในภาพของฉันเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะของเขาหรือต้นไม้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นดอกไม้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นคนหัวโล้นแบบนั้นก็อยู่อย่างนั้นเป๊ะเลยแล้วเขาก็จะมีการเอาภาพนี้ไปตรวจความถี่ไปตรวจความเข้มข้นของภาพปรากฏว่ามันก็ไปวิ่งหาภาพของอาจารย์ยโสธรที่เขียนงานไปแล้วเมื่อหลายสิบปีที่แล้วมันหลอกกันไม่ได้อาจารย์ภาพหนึ่งยังหลอกกันไม่ได้เห็นไหมในเว็บใน Google มันถึงภาพว่าก่อนที่นำภาพไปใช้ระวังภาพอาจจะมีลิขสิทธิ์ความหมายของคำว่าลิขสิทธิ์นั้นก็คือว่าภาพนี้อาจจะเป็นภาพของคนที่เขาถ่ายมาเพื่อขายเพราะเดี๋ยวนี้มันมีการถ่ายภาพเพื่อขายด้วยอาจารย์เวลาคนจะมาขอซื้อกับโยมโยมก็ขายภาพไปเพราะมันเป็นภาพที่อาจารย์ยโสธราเป็นคนขายมาฉันมีสิทธิ์ที่จะขายได้หรือฉันเป็นเจ้าของภาพดังนั้นเมื่อมันมีการจดลิขสิทธิ์แล้วคุณไม่สามารถเอาได้เลยในภาพนั้นดังนั้นการที่ท่านจะไปเอาภาพมาจากเว็บจากเน็ตจากอะไรเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะแบบนี้เนาะเนี่ยมีอาณาเขตเห็นไหมคะมีอาณาเขตนะที่เหนือติดกับบ้านลำหอกที่ตะวันออกติดกับบ้านลุงพุที่ตะวันตกติดกับหมู่บ้านสวายที่ใต้ติดกับบ้านลูกช้างนะเขาก็ใส่มาภาพกระดานของเขามาชุมชนนี้เป็นชาวไทยเขมรพูดภาษาเขมรเป็นภาษาพื้นบ้านมีความเชื่อต่อจวงกรูหรือแปลว่าบ้านนี้เขาเชื่อจวงกรูนะเขาทำจวงกรูนะแล้วก็จวงกรูนะมีที่ผลต่อการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตและปรากฏในพิธีกรรมต่างๆด้วยทีนี้เสร็จหมู่บ้านเข้าไปแล้วพอมาเรื่องที่สองปุ๊บเขาขึ้นจวงกรูเลยเห็นไหมครับอาจารย์เขาขึ้นจวงกรูแพรโดงเลยจวงกรูแพรโดงเรื่องบูชาของชาวไทยเชื้อสายของท่านอาจารย์ดูวีดีโอให้โยมด้วยนะท่านอาจารย์คะโอเคใช่ไหมค่ะเนี่ยโยมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดกับคนฉลาดเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าคนที่เขาไม่รู้อาตมาไม่ได้เข้ามาเรียนอาตมาไปฟังวีดีโอตรงไหนได้บ้างพยายามที่จะอ่านวิดีโอให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเพื่อที่ว่าใครไม่ได้มาจะเข้าไปฟังในวิดีโอเข้าใจไหมคะสงสารกันขนาดนั้นนะที่ไม่ได้มาบางคนเขาไม่ได้มาเขาเข้าไปดูวิดีโออาจารย์ได้สนทนาพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้มันเหมือนกับว่าเขาได้มาเรียนกับเราบางทีเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องปัจจัยเรื่องหลายอย่างนั้นเราก็สงสารเพื่อนเนาะอยากให้มาเพราะการเดินทางโยมเคยรู้ดีว่าการเดินทางมาเรียนมันเป็นยังไงครับที่โยมอยู่ในเมืองนะแต่โยมเดินมาเรียนสมัยนั้นโยมเดินมาเรียนตั้งแต่เช้าแต่โยมกินมาม่านะฮะตื่นตีห้ากินมาม่าแต่เช้าแล้วก็เดินมาจากในเมืองเดินล็อกตรงเทคโนมาแล้วก็ข้ามถนนมาแล้วก็เดินมานะครับพอเดินมาเสร็จแล้วตอนเที่ยงมาไม่มีเงินซื้ออาหารกิน
ก็ไปหาพ่อประปาเพื่อนเราที่เป็นพระเหมือนกันเงินทองเขาไม่มีก็ไปนั่งแชร์กันอยู่นั่นบางทีได้เงินมาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องซื้อของเยอะๆมาเนี่ยก็ต้องแบ่งเพื่อนที่เป็นพระกินพระก็ตักใส่จานอ้ําเทโซทลากินไปตรงนี้เราก็ให้ท่านกินส่วนหนึ่งพระไม่มีเงินมาแล้วก็ถามว่าโยมให้อาตมาไม่มีเงินกลับบ้านสมัยนั้นคือขึ้นรถโดยสารเขาเอา65 บาททุกวันนี้เขาเอาเป็น100 65 บาทพนักงานมาส่ง65ไป65นะแต่สมัยของที่โยมเรียนเนี่ยมันมีรถโดยสารขี่เข้าถึงในมหาลัยเลยพระเรากริ้วชุดเหลืองนะโยมถ้าไม่ได้นั่งจนทุกวันนี้โดยสารไม่กล้าเข้ามหาลัยเพราะมีแต่พระบางทีเขาเลิกก่อนเขาก็ไปก่อนทีนี้อายโยมจะนั่งอยู่กับรถก็ไม่กล้านั่งใช่ไหมกับพระเยอะใช่ไหมโยมผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาพระสมัยนั้นเขาเก็บขึ้นราคาเนี่ยคนละ10 บาทต้องเก็บพระ5 บาทเขาบอกว่ามีคุ้มเขาก็เลยไม่อยากเข้ามหาลัยอาจารย์ที่มาจากหมู่บ้านข้างหลังที่เขาขี่มาเข้ามหาลัยถ้าคนละ10 บาทเขาต้องจ่าย5 บาทใช่ไหมแต่โยมก็จ่าย10 บาทเขาก็เลยเลือกไปเอาโยมดีกว่าก็เห็นเป็นบางครั้งที่เห็นพระเราวิ่งตามรถโดยสารพระตกรถมีเยอะแยะเลยอาจารย์โยมเดินกลับบ้านจนโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่หนูไม่เรียนแล้วนะหนูจะเลิกเรียนแล้วไม่เอาแล้วหนูลำบากมากเลยแบบนั้นแบบนี้พ่อก็เลยบอกว่าก่อนที่เองจะเลิกเรียนเองฟังพ่อเด้อพ่อเนี่ยทำงานทำนามา60 ปีก้มเงยๆอยู่ในท่านี้มา60 ปีเลี้ยงพวกเองกว่าจะโตพ่อของโยมเนี่ยมีเมีย4 คนแม่เป็นคนที่4คนแรกโอก็ดำนาเลี้ยงลูกคน2ดำนาเลี้ยงลูกคน3คน4ยังดำนาเลี้ยงลูกดูสิมีอาชีพแค่การดำนาอย่างเดียวมันลำบากนะลูกถ้าลูกไม่อยากลำบากก็สู้เรียนไปเผื่อวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนอาชีพของตนเองอย่างน้อยแค่ที่จะเป็นแต่ชาวนามันก็ยังไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัครเป็นอบต.สมัครเป็นครูไปโน่นไปเนี่ยมันไปได้เพราะคนเรามีความรู้ความสามารถมันพัฒนาไปได้นะลูกถ้าลูกอดทนวันนี้ลูกจะสบายในวันหน้าถ้าวันนั้นถ้าโยมไม่เดินตามทางพ่อและไม่เอาคำพ่อวันนี้ก็คงไม่เกิดคำว่าด็อกเตอร์ยโสธราจนทุกวันนี้พ่อก็จนตายหนีจากแล้วแกก็ยังไม่ได้มากินกับเราสักบาทสักสลึงเลยตั้งแต่เรียนจบมาตั้งแต่ได้งานทำแกก็ยังไม่ได้กินกับเราสักบาทสักสตางค์แกก็ตายไปก่อนเราก็เลยอยู่แต่แม่เห็นไหมครับอาจารย์ว่าโลกนี้มันไม่ค่อยได้ยุติธรรมหรอกเวลามันเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นดังนั้นสมัยแต่ก่อนที่โยมมาเรียนครูเขาไม่ค่อยแคร์นักเรียนเขาเข้าปุ๊บเขาพูดเลยปุ๊บเขาออกไปเลยมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมานะเรียนจบก็จบไม่จบก็แล้วแต่เธอไม่เกี่ยวข้องกับฉันแต่ทีนี้ในฐานะเราเป็นเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์เข้าใจไหมแล้วเราเคยนั่งเรียนกับพระมาก่อนและเรารับรู้ปัญหาของเขาเราเองก็มีปัญหาเขาเองก็มีปัญหาพระนี่ได้เงินจากไหนถ้าโยมไม่ตายถ้าไม่ไปงานแต่งงานไม่ไปขึ้นบ้านใหม่ถ้าเราโยมเขาไม่มีพิธีกรรมเนี่ยพระไม่ได้กินนะพระไม่ได้เงินมานะอาจารย์ฉะนั้นเงิน50 บาท100 บาทเนี่ยบางทีต้องคิดหาวิธีจนกว่าจะได้ซึ่งปัจจัยกว่าจะส่งเสียตนเองได้แต่ท่านนี้โยมที่เขามองก็มองว่าพระมีเงินพระมีเงินแบบไหนก็เราพระมีเงินเพราะพระนี่ก็นิสัยดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาไปนั่งอยู่ที่ใดนี่ให้จนเคยตัวเห็นพระนี่โยมนั่งอยู่ก็โยมกินไปนะไอ้พระนี่เชื่อบาปเชื่อบุญไงทำบุญก็ได้บุญไหมนะแจกทานก็ได้บุญบารมีใช่ไหมโยมกินไปเลยนะเดี๋ยวอาตมาเลี้ยงเองโยมแกอย่ามากินไปโยมเดี๋ยวอาตมาจ่ายให้แล้วท่านจะไม่ให้เขาคิดว่าพระมีเงินได้ยังไงไอ้ท่านตั้งพระเนี่ยผสมจนใช่ไหมผสมจนนะแต่โยมวัยรุ่นยุคใหม่ก็มองว่าพระมีเงินพระสังฆาธิการมีมันมีที่ไปพระที่มีชื่อเสียงมีแต่พระลูกวัดธรรมดาถ้าไม่ได้ออกกิจด้วยนี่เขาไม่ได้เงินฉะนั้นรุ่นของโยมจึงมีการซัพพอร์ตจากพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านเขามีการส่งเงินให้ลูกเขาแต่วันละ100ลูกก็เป็นหลวงพี่นั่งจ่ายเขาส่งมาให้100 บาทท่านอยู่บุรีรัมย์ท่านต้องนั่งรถไฟมาแล้วรถไฟสมัยนั้นเขานั่งฟรีของพระไม่ฉีเขานั่งฟรีตั้งตี5เขาก็อาศัยขึ้นรถตี5เลยมาเรียนแต่ว่ามาถึงปุ๊บก็ต้องนั่งรถมาเขาเอา30 บาท 40 บาทแต่แกก็วิ่งมาที่ศาลาเราเพื่อที่จะขึ้นรถแกทุลักทุเลส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีไม่พอเสื่อมอภินิหารซะอย่ามาบัก
เสื่อมจะเรียนต่อตรงที่พวกเราเรียนต่อเนาะจบปริญญาตรีไม่ได้นะต้องปริญญาโทอย่างงี้เสื่อมก็ให้ครูเรียนต่อแต่ที่หาเงินมาเดือนละ 6,000 เพิ่มละ 6,000 สมัยนั้นไปหาเงินจากในเรียน 6,000 อาจารย์ทำงานทุกอย่างโยมทำทุกอย่างที่ได้มาซึ่งเงินนั้นอาจารย์จัดงานศพจัดดอกไม้หน้าศพเปลี่ยนชุดศพนี่ยโสธรานะเวลาคนเขาตายเขาไม่กล้าเปลี่ยนชุดให้คนตายเขามาเรียกยโสธรานะไปเปลี่ยนให้แต่ฉันก็ชอบอยู่กับคนตายแล้วก็คนตายมาด่าคนมีเป็นใช่ไหมคะจัดการให้เขาก็ให้500ไปจัดดอกไม้งานศพเขาก็ให้1,000-1,500แล้วก็งานแต่งงานก็เห็นเราจัดไอ้ผ้าสีสวยๆนะอาจารย์ประดับผ้าไอ้เรามีเป็นนะหลวงพ่อหนูไม่เป็นแต่หนูไปเห็นใน YouTube เขาทำขยันเขากับมัดเข้าขยันเขากับมัดเข้าไอ้เราไปนั่งทำตามอาจารย์ปัจจุบันในงานเขาบอกว่าสวยอยู่เราก็เลยได้ตรงนั้นนั่นแหละมาแต่ทุกวันนี้เห็นไหมคนรับจ้างทำใบสีพิธีกรรมต่างรับจ้างจัดโต๊ะจัดอะไรพวกเราสู้เขาไม่ได้นะมันไม่ใช่ยุคของการที่ยุคต้องไปหากินแบบนั้นแต่ยุคนั้นคือคนมันยังทำไม่เป็นเราไม่ได้กินไปใช่ไหมแต่พอมายุคนี้มันมีคนมีฝีมือเท่านั้นถึงจะหากินในการประดับดอกไม้การจัดงานหน้าศพการจัดใบสีวงสรวงต่างๆเนี่ยมีพรหมมีพรามครบเซตมาเลยจากคนตายเขาก็มีครบเซตของเขาเลยอย่างพวกเราอาชีพเมื่อ10 ปีที่แล้วเราทำไม่ได้แล้วอาจารย์ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนสู้เรียนเมื่ออดีตมันเลยมาได้นั่งสอนในปัจจุบันมันเลยไม่ได้ไปนั่งทำแบบนั้นแต่เพื่อนของโยมที่ไม่ได้คิดจะทำแบบนั้นเมื่อ10 ปีที่แล้วณปัจจุบันนี้โยมก็ยังเห็นเขาไปโบกปูนอยู่แล้วก็ต้องมานั่งทะเลาะกันกับภรรยาว่าไม่มีงานทำบางทีไปรับเหมารับใครไปร่วมมือกับเขาเจ้านายที่จ่ายเงินก็มีหลอกลวงกันก็มีมันก็เลยเป็นปัญหาครอบครัวที่ต้องหย่าร้างกันโยมก็เห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโยมก็เลยมานั่งทุกวันนี้เวลากราบต้องกราบพระรัตนตรัยโอ้ยโยมกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โยมกราบโยมร้องไห้นะอาจารย์โยมร้องไห้เพราะโยมต้องถือ3-4นี้มากแล้วก็โยมกราบที่4ที่5คือพ่อแม่กับครูบาอาจารย์เพราะถ้าไม่ได้พ่อฉุดช่วยความคิดตรงนั้นไว้นะวันนี้ไม่รู้โยมจะไปเป็นยังไงถ้าโยมไม่เอาคำนั้นของพ่อที่บอกว่าให้ลูกสู้เรียนลูกเดินจากที่ตรงนั้นมาที่นี่มันแค่5 กิโลแต่พ่อเดินตั้งแต่เด็กมาจนถึงวันนี้65 ปีที่ต้องทำนาและทำแต่นาและนั่งรอแต่ฝนทำแต่นาและรอแต่ฝนพ่อไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้ฉะนั้นลูกต้องตั้งใจเรียนแต่ถ้าลูกจะไม่เรียนก็ไม่เป็นไรแต่ลูกจะต้องยอมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าถือว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนนะฉะนั้นโยมก็เลยไม่นอนคิดสมัยเป็นหนุ่มสาวการหาเอาแต่ความสบายเนาะฉะนั้นไม่อยากเรียนไม่อยากให้ใครมาสอนแต่พอมาในปัจจุบันโยมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ฉันโชคดีจังเลยฉันแค่มานั่งพูดในร่มครึ่งวันฉันก็ได้ไป1,500แล้วฉันบรรยายวันหนึ่งฉันได้ไป3,000แล้วไปบรรยายอยู่ไต้หวันฉันก็ได้เดือนละ75,000-80,000แต่ถ้าทำงานตีเป็นโปรเจกต์ฉันก็ทำให้เริ่มละแสนนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกเบี้ยเป็นการตอบแทนของมหาลัยเวลาเราตีทีมแล้วปีหนึ่งโยมตีทีมได้เป็น30-40งานอาจารย์มันเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมท่านี้เราก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วเมื่อวานถ้าฉันไม่ไปเรียนถ้าฉันไม่เหนื่อยไม่ไปสู้ตรงนั้นให้เอาความรู้ความสามารถของฉันมาแล้ววันนี้มันจะเกิดคำว่าด็อกเตอร์ยโสธราไหมมันไม่มีคำนี้แน่นอนอาจารย์ดังนั้นอะไรก็ตามบันไดแต่ละขั้นมันต้องเสี่ยงแหละมันต้องเหนื่อยกว่าจะจบนักธรรมชั้นตรีนักท่องถึงใช่ไหมฮะจบนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกแล้วก็ปริญญา1-2ประโยคแล้วก็3ประโยค4-5-6ประโยค7-8-9กว่าจะถึงปานนั้นจบปริญญาคำ9ประโยคเขาก็ยังมาตีให้ในทางโลกเป็นแค่ปริญญาตรีเองใช่ไหมปริญญาตรีใช่ไหมแต่ก่อนเขาว่ากิจการสามารถเห็นไหมยุคการมันเปลี่ยนแต่กว่าจะไปเรียนจบมาได้นะบาลีปริญญาคำนะอาจารย์โยมเห็นบางคนไปท่องจนหัวหมุนน่ะบางคนหัวล้านด้วยเครื่องหัวเลยนะอาจารย์แต่พวกนี้เขาเก่งเขาท่องโอวาทปฏิโมกข์เขาท่องอะไรปั่นปฏิโมกข์เขาเนี่ยอยู่บนโบสถ์แป๊บเขาเนี่ยเขาใช้ความคิดของเขานะเราก็เลยบอกว่าโอ้นี่มันไม่มีอะไรที่ปราศจากความพยายามเลย
คนเราจะปฏิบัติดีได้ก็ต้องอาศัยความพยายามจะเป็นคนดีได้ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามแม้ที่จะเป็นคนชั่วนะขอโทษทีเถอะยังต้องอาศัยความเพียรพยายามเลยท่านเชื่อไหมไม่ขั่วขาตรงนี้เออขนาดจะเป็นคนชั่วจะไปเป็นโจรน่ะต้องใช้ความเพียรพยายามเลยนะจะไปปลดกุญแจเขาเข้าบ้านเขาจะไปขโมยตู้เซฟเขาท่านจะไปยกตู้เซฟเขาไม่ได้ท่านจะต้องรู้วิธีการเข้าบ้านเขาต้องศึกษาเวลานาทีกุญจงกุญแจเบอร์อะไรของเขาแล้วท่านจะต้องไปล็อกปลดล็อกยังไงแล้วก็ถ้าเข้าไปเจอห้องแบบนี้แล้วมันจะไปแบบไหนแล้วถ้าเข้าไปแล้วมีกล้องวงจรปิดต้องไปปิดอะไรก่อนไอ้โจรมันเก่งกว่าคนเราธรรมดาอีกไอ้ท่านพวกเรานะด็อกเตอร์สิบใบเนี่ยเขาโจรคนหนึ่งเลยพระโจรแต่มันรู้มันกว่ามันจะได้ทรัพย์สินยกเขาไป1ล้านได้มันวางแผนของมันจนนะอาจารย์ดังนั้นยิ่งเราเรียนมากยิ่งต้องมีการวางแผนและรัดกุมที่สุดเราจะทำเหมือนกับคนไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาดังนั้นคนเรียนหนังสือหรือคนศึกษาก่อนจะทำอะไรก็ต้องมีการวางแผนต้องมีการสังเกตต้องมีการเรียกว่าเตรียมความพร้อมอย่าไปพูดสเปะสปะเหมือนคนไม่ได้เรียนหนังสือไปแล้วฉะนั้นโยมจึงย้ำอยู่ตลอดมาแล้วว่าพระเดชพระคุณท้าเป็นถึงพระนิสิตแล้วจะขึ้นไปบรรยายอะไรจะไปพูดสเปะสปะก็ไม่ได้เวลาขึ้นไปยืนอยู่บนสแตนดาร์ดแล้วมันอาจจะมีคนจันไรลองภูมิเราเพื่อที่จะแบบคิดว่าเราเป็นคนแบบเรียกเดาจันนั่นคือใจร้อนเท่านั้นด้วยแอบคนเนี้ยกูจะหาเรื่องมาในเรื่องนี้แหละใช่ไหมคนใจร้อนน่ะเราจะต้องหาเรื่องไปแย่เพื่อที่จะให้ไอ้คนที่มันขึ้นไปพูดข้างบนเนี่ยมันเต้นแรงเต้นการแล้วให้มันเป็นตัวตลกต่อหน้าคนเป็นร้อยเป็นพันพูดง่ายๆคือคนเขาจะโจมตีเราแบบไหนเขาจะเอาเรื่องที่เราเป็นจุดด้อยของเราน่ะอาจารย์เอาตรงนั้นแหละมาฆ่าเราดังนั้นการที่ท่านไปยืนพูดหรือพูดอะไรก็ตามหรือยืนกำลังปราศัยหรือยืนเทศนาธรรมหรือการที่ท่านขึ้นทำมงคลมากก็ตามการลองภูมิหรือคนจันไรน่ะมันมีหรือคนดีแต่อยากลองน่ะมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นการที่ท่านจะชี้แจงแถลงไขท่านจะชี้แจงแถลงไขด้วยอารมณ์ด้วยอคติด้วยความคิดชอบธรรมของท่านอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นการที่ท่านจะชี้แจงแถลงไขจะต้องประกอบด้วยตรรกะหลักการและเหตุผลเท่านั้นนี่เขาเรียกว่าคนเรียนหนังสือมันต้องพูดแบบนี้ผิดต้องว่าไปตามผิดถูกต้องว่าไปตามถูกแต่เราต้องเป็นคนที่ชี้แจงแถลงไขได้ให้ถูกตามหลักการได้เหตุผลแล้วคนส่วนมากเขาจะยอมรับเองเพราะเราไม่ได้ต้องการให้คนทั้งหมดยอมรับเราแต่คนโดยส่วนมากจาก100คนนะเอา 80% นะที่เขายอมรับหลักการได้เหตุผลนี้แต่อีก20คนนะมันอาจจะเป็นคนหัวโหมันอาจจะเป็นคนจันไรมันอาจจะเป็นคนแผลงๆขนาดอาจารย์ที่แบบต้องการอยากลองคนไปทั่วไปมีเยอะแยะในสังคมเราทั่วโลกเลยแหละนะดังนั้นอันนี้ก็ต้องฉะนั้นคนที่เรียนมาสิ่งที่จะต้องระวังนั้นก็คือภูมิฐานของตัวเองนะฮะอาจารย์ครับดังนั้นความ